โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาเนาะที่เราจะต้องมาเรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับก็โปรแกรมที่เราเขียนมาก็เกือบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้วันที่23กันยายนนะครับ2564นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะฮะในคลาสนี้นะครับเดือนหน้าเราก็จะเจอกันเดือนตุลาคมนะครับก็ใกล้สอบเข้าเต็มทีในภาคการศึกษานี้นะครับก็เดี๋ยวเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอนะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับแน่นอนนะฮะการเขียนโปรแกรมในวันนี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านๆมานะครับนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่นู่นเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับก็ 2-3 เดือนแล้วนะครับเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ฮะอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ไปเขียนโปรแกรมในเรื่องของการจัดการข้อมูลประเภทวัสดุนะครับและก็การเขียนโปรแกรมนะฮะจัดการข้อมูลวัสดุไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะการแสดงข้อมูลรวมถึงการเขียนในส่วนของรายงานวัสดุคงเหลือด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำการตรวจงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคลนะฮะนักศึกษาก็ได้ส่งงานมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้นะฮะในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาทำกันนะฮะก็คือมี3ประเด็นหลักๆนะฮะหนึ่งก็คือการเขียนโค้ดเบิกวัสดุอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปนะครับอันที่2ก็คือการเขียนโค้ดจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุนะครับก็จะเห็นข้อมูลการขอเบิกแล้วก็จะสามารถอนุมัติการเบิกได้อันนี้จะเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราจะทำในวันนี้ก็คือการเขียนโค้ดนะฮะเรียกดูประวัติการเบิกวัสดุของผู้ใช้ทั่วๆไปของคนที่เข้ามาเบิกนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้คือเนื้อหาทั้ง3ประเด็นที่เราจะมาเขียนกันในวันนี้นะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเขียนก็ต้องสลับหน้าไปมาระหว่างสิทธิ์ของผู้ใช้งานกับสิทธิ์ของแอดมินหรือผู้ดูแลระบบนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะฮะทุกครั้งเวลาเราจะเขียนโปรแกรมนะสตาร์ท Apache กับตัว MySQL ด้วยนะฮะทั้งตัวที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัว database นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็รันโปรแกรมนะฮะฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่เราใช้ตอนนี้ก็คือเมท 64DB มีทั้งหมด5 table นะครับแล้วก็รันโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะฮะ localhost/pro_ict64 นะครับโอเคครับฉะนั้นผมขอล็อกอินเข้าในฐานะ user ก่อนเลยวันนี้นะฮะเราจะทำในส่วนของ user user นะครับจะทำให้เราดูเลยนี่ฮะสิทธิ์ของ user ก็จะมี dashboard นะฮะเดี๋ยวเราไปจัดการในส่วนของเมนูในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดโปรแกรม Sublime Text ขึ้นมาฉะนั้นตัวแรกที่เราจะจัดการก็คือ left menu เปิด left menu นะฮะไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์เมนูที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายเมื่อตะกี้นะครับเราก็ไปในส่วนของuser นี่ฮะ l if user session usr comma session pwd con นะฮะก็เปิดแท็กนี้ตั้งแต่ dashboard ตัว dashboard ตัวนี้นะฮะบรรทัดที่150ตรงนี้ก็จะเป็น index ใส่เข้าไปด้วย index.php จุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมเริ่มเขียนเลยนะครับแล้วก็ตัวเบิกวัสดุตัวเบิกวัสดุตอนนี้ยังไม่มีหน้าสำหรับการเบิกนะครับฉะนั้นผมก็จะดูนะฮะโดยใช้ตัวที่เป็น showmap นะฮะตัวที่เป็น showmap.php เป็นต้นฉบับนะฮะ showmap.php เป็นต้นฉบับนะฮะผมเอา showmap ขึ้นมาหน้านี้หน้า showmap นะฮะ showmap นะครับย้ำนะครับเปิดหน้า showmap ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์ save asแล้วก็ตั้งชื่อว่า show draw
โชดอดีอาร์เอดับเบิลยูโชดอนะฮะแปลว่าถอนนะฮะโชดอโชดอบเนาะถอนเนาะโชดอนะฮะผมเซฟเลยนะครับโชดอนะครับเซฟเลยนะฮะโชดอเสร็จแล้วเมื่อเราเพิ่มไฟล์ขึ้นมาเราก็ต้องไปที่ inc ครับเดี๋ยวชื่อไฟล์ชื่ออะไรมาดูในส่วนนี้เนาะนะครับว่าวันนี้เราเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างตัวแรกตัวนี้ตัวแรกที่เราเพิ่มในวันนี้ก็คือตัวนี้ฮะ show draw .psp นี่เนาะฉะนั้นตัวนี้ show draw ตัวนี้ผมก็อาจจะตั้งชื่อเป็น s draw d r a w s draw นี่นะฮะชื่อนี้อันนี้คือชื่อไฟล์ที่เราสร้างโอเคนะฮะอันนี้ sdraw copy ชื่อนี้ไปอย่าลืมเซฟนะฮะ control s นะครับ copy ชื่อนี้ไป control c ไปวางในส่วนของอะไรครับ left menu ตรงนี้ฮะที่เป็นเบิกวัสดุนะครับที่เป็นเบิกวัสดุนะครับที่เป็นเบิกวัสดุนะครับอันนี้ก็จะเป็น index dex.psp เครื่องหมายคำถาม node เท่ากับ sdraw ตัวนี้นะฮะ index.psp เครื่องหมายคำถาม node เท่ากับ sdraw ตัวนี้นะฮะใส่ลิงก์ให้มันแล้วก็กด control s save นะครับเสร็จแล้วเราลองไปรันดูนะครับเสร็จแล้วเราลองไปรันดูหน้านี้กด control แล้วก็ refreshนะครับไปคลิกที่เบิกวัสดุมันมาแล้วครับนี่ฮะแต่มันยังเป็นข้อมูลที่เป็นหน้าโชว์แมทอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขไปที่หน้าโชว์ดอกตัวแรกตัวนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับลบได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวจัดการข้อมูลก็เป็นเบิกรายการวัสดุสำหรับอันนี้ก็ลบออกไปได้เลยนะฮะตัวที่เป็นการเพิ่มวัสดุนี้ลบออกไปนะฮะตัวแล้วกดผิดเมื่อกี้ตัว slash h3 ตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ control s นะฮะ save เลื่อนลงมาเรื่อยๆไอ้ตัวปุ่มตัวลบนี่ผมลบออกไปที่เป็นปุ่มลบนะฮะลบออกไปแล้วตัวนี้นัดที่51ที่เป็น index.php หมายคำถาม node เท่ากับ emap ตัวนี้ใส่ sharp ไว้ครับเรายังไม่มีเพจเนาะใส่ sharp ไว้แล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบิกจากแก้ไขเปลี่ยนเป็นเบิกแล้วก็อันนี้ข้อความที่จะให้ alert คุณต้องการเบิกรายการนี้ใช่ไหมกด control s save นะฮะเดี๋ยวค่อยๆปรับไปนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้เราจะใส่ข้อมูลอะไรบ้างในการที่เราจะเบิกเนี่ยนะครับก็มีรูปภาพมีรูปภาพรหัสเนี้ยวออกไปเลยก็ได้ครับมีชื่อรายละเอียดจำนวนวัสดุจำนวนวัสดุใส่เข้าไปตรงนี้ประเภทใส่ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเบิกครับใส่แค่นี้พอ1 2 3 4 5 6ก็จะมีรูปภาพลองก็จะมีรูปภาพรหัสที่เราออกถูกต้องไหมครับรหัสเราออกชื่อรายละเอียด total ประเภทเราไว้ไหมฮะประเภทรูปภาพชื่อรายละเอียดรูปภาพชื่อรายละเอียดจำนวนเราเอาไปเราสลับตำแหน่งนิดหนึ่งฮะเอาประเภทขึ้นไปแล้วก็เอาจำนวนมาไว้ข้างนี้1 2 3 4 5 6นะครับเอาจำนวนมาไว้ด้านหลังนะครับเอาจำนวนมาไว้ด้านหลัง
เอาประเภทขึ้นไปเราจะได้เห็นจำนวนง่ายๆดูทีนี้รันดู control refresh นะฮะลักษณะนี้ก็จะมีรายการวัสดุสำหรับเบิกเห็นไหมฮะก็จะมีรูปมีชื่อมีรายละเอียดมีประเภทจำนวนวัสดุนะฮะเดี๋ยวแก้ไขขนาดตรงนี้นิดหนึ่งเอาตรงนี้วิดตัวนี้ประมาณสัก 5% อันนี้เรากำหนดความกว้างนะฮะชื่อวัสดุสัก20รายละเอียด25เท่าไหร่แล้วฮะ20 40 50 60แล้วเรามาใส่ประเภทจำนวนเบิก10น่าจะได้15อะไรอ่ะ15อันนี้ใส่สัก15ไม่เป็นไรฮะเอาแค่นี้ก่อนกำหนดความกว้างให้กับคอลัมน์เหล่านี้นะฮะได้ดูสวยงามประมาณนี้นะก็จะมีรูปมีชื่อรายละเอียดประเภทจำนวนแล้วก็มีปุ่มเบิกนะครับอันนี้คือจำนวนที่มีอยู่โอเคนะฮะถ้าเราคลิกไปที่แดชบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้คลิกไปที่เบิกวัสดุมันก็จะทำให้เราเห็นแบบนี้โอเคไหมให้เราเห็นแบบนี้ทีนี้ถ้าวัสดุตัวไหนมันไม่มีมันก็ไม่ควรจะโชว์ถูกต้องไหมฮะฉะนั้นตัวนี้เราจะเขียนในตัวนี้ไว้ด้วยในนี้ฮะในตัวที่เป็น SQL นะฮะตรงนี้นะเราควรจะเขียน where ใส่เข้าไปด้วยนี่นะฮะ usere where ที่ meter dot total dot map total นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ1ต้องมีวัสดุมากกว่าหรือเท่ากับ1ถึงจะแสดงนะครับเซฟนะครับทีนี้ก็เซฟ Ctrl S นะครับ where meter. made underscore total มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็คือถ้ามี0รายการก็จะไม่แสดงรายการนั้นให้กับผู้ใช้ทั่วไปเห็นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมไปตรวจสอบให้ดูก่อนเดี๋ยวผมไปที่แอดมินนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูต้องสลับไปสลับมานิดหนึ่งนะครับแอดมินไปที่จัดการข้อมูลวัสดุเราจะสังเกตว่ามันมีรายการอยู่เท่าไหร่ครับ1 2 3 4ถูกต้องไหมผมแก้ไขรายการวัสดุตัวนี้นะฮะสต็อกเท่ากับ0บันทึกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกระถางต้นไม้ตัวนี้สต็อกเท่ากับ0ก็คือสินค้าหมดโอเคนะฮะอันนี้มี4รายการนะครับ4รายการนะครับอันนี้50อันนี้50เดี๋ยวผมแก้ตัวนี้เป็นสัก10ก็แล้วกัน12ก็แล้วกันกดบันทึกโอเคนะฮะก็จะมีปากกาเนี่ยมีอยู่50นะครับปูนมีอยู่0กระถางต้นไม้มาตรฐาน0แล้วก็กระถางต้นไม้เตี้ย12โอเคนะอันนี้ผมแก้ไขแล้วทีนี้เราไปในส่วนของผู้ใช้งานฮะ user นี่เดี๋ยวผมทำให้เราดูด้วยเนาะไปที่เบิกครับนี่มันจะเห็นแค่2อันนะฮะมันจะเห็นแค่2รายการเท่านั้นเห็นไหมฮะมันจะเห็นแค่2รายการเพราะอะไรเพราะเรามีเงื่อนไขตรงนี้ถ้ามันไม่มีวัสดุในสต็อกเราก็ไม่ควรโชว์ให้กับผู้ใช้เห็นไม่งั้นถ้าเขาเห็นเขาเบิกไปมันไม่มีของให้โอเคไหมฮะฉะนั้นอันนี้มันก็จะแสดงเฉพาะที่มันมีสินค้าอยู่ในคลังเท่านั้นเห็นไหมฮะมันก็จะแสดงแค่2อันเห็นไหมครับทีนี้เมื่อ
เราจะเบิกเราก็ต้องมาดูถูกต้องไหมฮะว่าเราจะเบิกอะไรบ้างแล้วเราก็คลิกเบิกปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกเบิกแต่ตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะเบิกอะไรนะฮะยังทำไม่เสร็จนะฮะเราก็ทำต่อครับเราก็ไปใช้หน้า edit map นะฮะ edit map ตัวนี้ edit map.psp เป็นต้นฉบับนะฮะ save as แล้วเราก็ใช้เป็น draw map draw underscore draw map นะฮะแล้วก็กดเซฟเลยครับกดเซฟเมื่อเราได้ไฟล์ draw map เข้ามาเราก็ไปที่ inc นะครับเพิ่มเข้าไปอีกไฟล์หนึ่งนี่คือไฟล์นะแล้วตัวนี้ผมก็ตั้งเป็นชื่อนี้เลยก็แล้วกัน draw map เอาแค่ underscore ออกนี่นะฮะเวลาเราไปตั้งชื่อไฟล์ตามนี้นะครับเราไปดูชื่อไฟล์ตามที่ผมบอกนี้นะครับ Ctrl S Save นะฮะเอาชื่อนี้ไปครับ Draw Map แล้วเราก็ไปที่ไหนครับไปที่หน้า Show Draw ตัวนี้เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ฮะที่เราเขียนเบิกตรงนี้ index.psp ก็หมายความทำโหนดที่เป็นชาร์ปตรงนี้ใส่ Draw Map เข้าไปตรงนี้นะฮะอันนี้เป็น Map อันนี้คงเดิมนะครับอันนี้คงเดิมเลยแล้วก็กด Save ทีนี้เราจะไปจัดการในส่วนของ draw map ตรงนี้อันนี้คงเดิมนะเก็บไว้เลยอันนี้เก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยตัวนี้เราลบออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลบนะฮะเราไปดูตัวล่างก่อนตัวนี้ฮะตั้งแต่ form action index.psp คือหมายคำถามโหนดเท่ากับอันนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น draw map ก็คือให้มัน action ในหน้าของมันเอง draw map นี่เป็นโพสต์เป็นอะไรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะแก้ไขเป็นเบิกวัสดุเป็นหน้าเบิกข้อมูลวัสดุเป็นหน้าเบิกข้อมูลวัสดุนะครับhidden อันนี้เอาไว้เหมือนเดิม hidden เอาไว้เหมือนเดิมเลยชื่อวัสดุชื่อวัสดุตัวนี้เราลบออกแล้วเราเอาแค่ชื่อตัวนี้มาใช้นะฮะนี่เราลบไปได้เลยตรงนี้คือชื่อรายละเอียดเอาตรงนี้มานะฮะนี่ลบออกไปนี่เราก็มาเขียนชื่อวัสดุรายละเอียดสดุเราไม่ต้องใส่วัสดุแล้วรายละเอียดจำนวนประเภทเราไม่ต้องใส่ก็ได้รูปภาพเอาไปไว้ข้างบนเลยก็ได้นะครับอุ้ยโทษทีอันนี้ลบทิ้งนะฮะรูปภาพตรงนี้เราก็ลบนี่ออกนะครับลบตัวที่เป็นรูปภาพออกรูปภาพเอาไว้ตรงนี้แล้วก็มีอะไรครับจำนวนที่มีอยู่ในสต็อกก็ใส่ตัวนี้เข้าไปจำนวนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะจำนวนที่เบิก
ันนี้เรา value ตัวนี้เราใส่เป็น1ไว้นะฮะเรา default ให้มันเป็น1ไว้ก็คือเบิกได้1ไว้นี่เดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพรูปภาพตรงนี้เราต้องใส่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึง img อย่างนี้รูปภาพ idgs ขนาดร้อยเดี๋ยวรันให้เราดูก่อนนะครับ refresh นะครับแล้วเราก็คลิกตรงนี้คลิกตรงรูปกระถางก็แล้วกันคลิกเบิกนะครับคลิกเบิกปึ๊บเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้มีเบิกข้อมูลวัสดุก็จะแจ้งรายละเอียดก่อนนะครับมันมีรูปภาพใช่ไหมฮะมีรูปภาพเมื่อตะกี้เราก็สามารถทำให้มันอยู่ระหว่างบรรทัดกันได้ก็ใส่ BR ให้มันขึ้นคนละบรรทัดก็ใส่ BR ตรงนี้ BR 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 รันนะฮะนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณก็สามารถใส่ตัวหนาให้มันได้ตัวหนาคืออะไรครับ b อ่ะผมใส่ตัวหนาให้กับตัวอักษรมานะ b อันนี้ก็จะเป็น /b ตัวหนาให้กับชื่อวัสดุให้กับรายละเอียดให้กับสต็อกนี่นะนี่เห็นไหมฮะจำนวนที่มีอยู่จำนวนที่เบิกจำนวนที่มีอยู่12เห็นไหม12หน่วยผมใส่หน่วยเข้าไปตรงนี้2หน่วยอันนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากให้มันฟอนต์ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมก็ใส่ฟอนต์ให้มันได้ตรงนี้นะฮะผมใส่ฟอนต์ตรงนี้เลย font size สัก4ก็แล้วกันแล้วก็ slash font ตรงนี้เซฟรันดูนะครับถ้าไม่ใหญ่พอเพิ่มตรงนี้เป็น5เซฟแล้วก็รันโอเคประมาณนี้นี่รูปภาพมันเล็กไปไหมถ้าเล็กไปก็ใส่สัก150คลิกอยู่แล้วประมาณนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะบอกชื่อนี่ก็จะบอกว่าจำนวนที่เบิกเราจะเบิกเท่าไหร่มีอยู่ในสต็อกแค่12ชิ้นนะฮะนะครับมีอยู่ในสต็อก12ชิ้นจำนวนที่เบิกเราจะเบิกเท่าไหร่ล่ะก็ว่ากันไปนี่ผมขยับเข้ามานิดนึงโอเคนะอันนี้คือจำนวนที่เบิกทีนี้เวลาเราเบิกเราอาจจะเขียนด้วยว่าเบิกได้เฉพาะที่มีในสต็อกฟอนต์นะฮะตัวบนมาใช้เลยก็แล้วกันตัวนี้ฟอนต์ตัวนี้และฟอนต์นะฮะอันนี้ไม่ใช่ไซส์แล้วเราอาจจะเป็นฟอนต์คัลเลอร์คัลเลอร์ red แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เป็นได้ไม่เกินที่มีในสต็อกลูน่าเบิกสะดวกอันนี้เราอาจจะเตือนไว้นะฮะเพราะเราไม่ได้เขียนดักไว้เราก็อาจจะเตือนเขาไว้นิดนึง
นะฮะจำนวนที่เบิกเท่าไหร่คุณก็มาใส่ตรงนี้โอเคไหมฮะจำนวนที่เบิกเท่าไหร่เรา default ให้เป็น1เรา default ให้เป็น1นะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไล่ลงมานะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะข้อมูลเบิกเมนนี้คงเดิมเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะแก้ไขนิดนึงไปดูตารางของเราฮะที่เราจะใช้นะฮะคือตารางนี้ตารางเมเตอร์ draw เราก็เอา draw underscore id เนี่ยมาใส่ตรงนี้ตรงเมนนะฮะ hidden ตรงนี้ draw underscore id ตรงนี้นะฮะ hidden ไว้ตัวต่อมาที่เราจะต้องใช้คือ draw อะไรฮะ draw num ก็คือตัวนี้นี่จำนวนที่จะเบิกนี่ฮะ draw numเป็น number นะครับ draw num ตรงนี้แล้วปุ่มอ่ะบันทึกรายการเราก็บอกว่าส่งเบิกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นส่งเบิกโอเคหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะฮะฉะนั้นปุ่มเราจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มผมเอามาไว้ในตำแหน่งที่1ก็ได้ตรงคอ1มันก็จะมาอยู่ชิดด้านซ้ายฮะปุ่มจะอยู่ตรงนี้หรือถ้าเราจะใส่เป็นคอ2ก็ได้มันคือตำแหน่งนะฮะมันมีทั้งหมด12ในหน้าจอนี้อันนี้ฮะคลิกนี้ก็มาส่งเบิกตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถลดได้นะฮะตรงนี้อาจจะเป็น6ก็ได้อ่ะ6นี่เป็น6สังเกตนะเวลาผมแก้อะไรนะครับนี่ฮะตรงนี้มันจะขยับเข้ามาคุณเห็นไหมฮะมันก็จะเล็กขึ้นนะครับเราใส่แค่นี้ก็ได้หรือคุณจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใส่8อย่างเงี้ยก็จะขยายไปนิดนึงเพราะมันได้สูงสุด12นะครับโอเคไหมก็จะอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้ตอนเมื่อกี้ผมใส่เป็น2ให้คุณอาจจะใส่เป็น4ก็ได้ก็จะขยับไปอยู่ประมาณกลางๆนะฮะเห็นไหมทีนี้ไปที่ข้อมูลเบิกเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไปที่กระถางหรือไปที่ต้นปากกาก็ได้คลิกที่ปากกามันก็จะโชว์รูปปากกาขึ้นมาเห็นไหมก็จะบอกว่าอันนี้อะไรมีจำนวนหน่วยเท่าไหร่จำนวนที่ต้องการเบิกเท่าไหร่แล้วมัน default เป็น1ให้หรือเราจะเพิ่มก็ได้แต่ไม่ควรจะใส่เกินนี้นะฮะเราไม่ได้เขียนดักไว้นะครับไม่ได้เขียนดักไว้พอทำเสร็จก็กดส่งเบิกโอเคไหมฮะกดส่งเบิกทีนี้อันหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้เสร็จเรียบร้อยปุ่มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปข้างบนนะฮะสงตัวแปรมันมี2ตัวที่เราใช้ก็คือ draw id นะฮะกับ draw num เห็นไหมฮะขึ้นไปข้างบนตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะตัวนี้เราเรียกใช้ได้เลยนะครับเราใช้มันอยู่ทีนี้มาดูตรงนี้ถ้า if set ตรงนี้นะถ้า if set bt save ก็จะโพสต์ตัวนี้มา draw id กับอะไรครับ draw num อยู่ตรงนี้ draw num นี่ก็ลบไปได้เลยลบเลยเดี๋ยว insert ตัวต่อมาคือการ insert อันนี้ผมลบออกไปก่อนลบไปนะครับให้เหลือแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ SQL ตัวนี้เราก็ไปดูที่เราจะ insert ไปที่ database ตัวนี้นะฮะไปที่ SQL คลิกที่ปุ่ม insert copy นี้มาไปที่ SQL คลิกที่ปุ่ม insert นะฮะแล้วก็ copy ตัวคำสั่ง SQL ตัวนี้มาครับเดี๋ยวเราเอาไปแก้ไขเพื่อใช้งาน
เอามาวางนี้เห็นไหมฮะสัญลักษณ์อันนี้เอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาออกมันก็จะสบายตาหน่อยอย่างนี้นะฮะถ้าออกก็จะสบายตาหน่อยเอาออกก็ได้ผมเอาออกนะครับถ้าออกเอาออกให้หมดนะครับอย่าเหลือไว้นิดหน่อยมันจะเออร์เลอร์นะครับทีนี้เรา copy มานะฮะ draw ตัวแรกคู่กับ value ตัวแรก value ตัวแรกมันเป็น auto increment ถูกต้องไหมฮะเราใส่แค่ single quote ไว้อันที่2คืออะไรฮะ draw date เนี่ยเราจะให้มันรันอัตโนมัติเราก็มาสร้าง draw date ไว้ตรงนี้เอาชื่อนี้ไปสร้างเลยก็แล้วกันนี่นะฮะ draw date เท่ากับ date นี้ semicolon อันนี้ open code y m d ปีเดือนวันนะฮะ draw นามมีแล้ว draw อะไรเนี่ย draw made idเมท ID เมื่อตะกี้ก็คืออันนี้ต้องไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแก้ตรงนี้หน่อยฮะเดี๋ยวมันจะสับสนนะฮะตรงนี้เป็นเมท ID นะครับเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้เป็นเมท ID ก็แล้วกัน MET เมท ID ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะสับสนนะครับเมท ID คลิปนี้ต้องดูให้จบนะฮะไม่งั้นทำไม่ถูกแน่นอนเมท ID ตรงนี้นะฮะผมแก้งนี้เป็นเม็ด ID กันแล้วกันเม็ด ID นะฮะเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับตัวต่อมาคืออะไรครับ user draw ก็คือคนเบิกใช่ไหม draw user draw อันนี้คือคนเบิกนะฮะ draw user draw ใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอดูเพื่อความชัดเจน draw user draw คือคนเบิกนะครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้คือวันจำนวนอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือวัสดุที่เบิกอันนี้คือคนเบิกคนแอปพูฟวันที่แอปพูฟโอเคก็จะมี draw id รหัส draw name draw nameอันนี้มันเหมือนแทรกมาป่ะฮะ draw underscore met id โอเค draw underscore met id แล้วก็ draw underscore draw อันนี้คือคน approve วันที่ approve แล้วก็ status โอเคฮะทีนี้มันมาไล่ใหม่ฮะ draw ตัวนี้เราก็ใส่เป็น single quote เพราะมันเป็น auto increment อันที่2 draw dateดอเดทแล้วก็เอาเดทตัวนี้มาใส่ copy นี้มาเราสร้างฟังก์ชันเดทแล้วอันที่2นะครับลบ value ที่2ออก single quote เข้าไปก็วางนี้อันที่3อะไรครับอันที่3คือ draw num เราก็เอาตัว draw num ไปใช้ลบ value 3ออกใส่ single quote เข้าไปก็จะเป็น draw นำอันที่4 draw met id ก็เอาตัวนี้ไป met id ตัวนี้ที่4นะครับวางนี้นะฮะอันที่5เอาไว้ก่อนนะฮะอันที่6เอาไว้ก่อนอันที่7เอาไว้ก่อนอันที่8สเตตัสสเตตัสเนี่ยจากตารางที่เราสร้างดูตรงนี้นะฮะจากตารางที่เราสร้างสเตตัสมีอยู่2สเตตัส0คือรอรับวัสดุ1คือรับวัสดุแล้วฉะนั้นตัวนี้เราจะใส่เป็น0ไว้ก่อนอันที่8ทําอันที่8ก่อนอันที่8นี่ใส่เป็น0อันที่7เนี่ยจะยังไม่มีค่าใส่ single quote ไว้double single quote ไว้ถูกแล้วอันที่นี้ก็ใส่ single quote นะฮะส่วนอันที่5เนี่ยเป็นชื่อของคนเบิก
ชื่อของคนเบิกเนี่ยให้เราไปใช้ที่ left menu นะครับเพราะมันเป็นคนที่ล็อกอินเข้ามาใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้เลยนี่ใช้ตัวนี้เลยฮะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวที่เป็นนี่ฮะ mem id ตัวนี้copy มาอันนี้มันจะสามารถใช้งานได้เลยนะฮะคนไหนล็อกอินเข้ามาก็จะเป็นรหัสของคนนั้นนะครับ copy ไปแล้วก็ไปวางในส่วนที่5ที่5ใช่ไหม6 7 8โอเคเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็ไปโชว์ที่ไหนก่อนฮะขอไปโชว์ที่หน้าเดิมก่อนก็คือหน้าไหนครับไปดูที่ IN นี้นะฮะไปดูที่ INCหน้า sdoor เมื่อทำงานเสร็จก็ไปที่ sdoor ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับโอเค sdoor ที่เหลือก็น่าจะเรียบร้อยทีนี้ผมลองสั่งให้มันทำงานให้ดูก่อนรันโปรแกรมให้เราดูนะฮะตัวนี้แต่ยังเขียนไม่เสร็จนะครับยังเขียนไม่เสร็จนะผมไปเบิกวัสดุหมึกเจลมันก็จะแสดงรายการนี้ให้เห็นไหมฮะอันนี้คุณลดฟอนต์อะไรได้ตามใจชอบนะครับสามารถลดได้ตามใจเราชอบเลยนะครับว่าจะให้ใหญ่ขนาดไหนให้เล็กขนาดไหนนะครับนี่ปรับลงมานิดนึงนะประมาณนี้ทีนี้สมมติว่าผมจะเบิกผมก็ใส่คลิกปุ๊บแล้วผมก็กดเบิกถูกต้องไหมฮะนั่นก็หมายความว่าเวลาเราเบิกเนี่ยแน่นอนมันจะต้องไปตัดสต็อกถูกต้องไหมฮะสต็อกของมันตอนนี้ก็คือมีอยู่50อย่างเนี้ยเราเบิกไปเท่าไหร่มันก็ควรจะไปหักตรงนี้ถูกต้องไหมก็จะไปหักเลยบอกง่ายการหักเนี่ยมันมีหลายวิธีการก็คือจะหักตอนที่เขามารับสินค้าเลยก็ได้หรือจะหักก่อนเลยก็ได้ก็แล้วแต่วิธีการของเราอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่กระบวนการในการจัดการว่าจะให้หักตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้อันนี้สิ่งที่ผมจะสอนก็คือจะหักก่อนนะครับอันนี้แค่ใช้ฟังก์ชันให้ดูนะครับแต่กระบวนการพวกนี้เราไปเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตถ้าเงื่อนไขมันต่างกันทีนี้เวลาเราโพสต์ไปเนี่ยนะโอเคนะฮะตรงเนี้ยตัวเนี้ยที่มันเป็น BT Safe เนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรก่อนครับเราจะต้องไปทำการนี้ผมเดี๋ยวค่อยแก้เนาะเราจะต้องไปหักสต็อกฉะนั้นผมขอยืมตัวนี้มาใช้หน่อยฮะ select ตัวนี้ขอยืมมาใช้หน่อยตัวนี้ copy มาแล้วค่อยมาแก้นะฮะฉะนั้นตัวนี้ผมเป็น sql 1 less 1 sql 1 low 1 f 1ก็เป็น low 1สิ่งที่ผมจะใช้คืออันนี้นะฮะ SQL 1 row 1 row 1นะฮะ select star form meter where ที่ met id เท่ากับตัวนี้เท่ากับ met id ที่เราคลิกมานะฮะตัวแปรตัวนี้เท่ากับตัวนี้นะฮะเราก็จะได้จำนวนมาโอเคไหมเราก็จะได้จำนวนมันมาแล้วทีนี้เมื่อเราได้จํานวนมาแล้วเมื่อกี้มันมีจํานวนที่เราเบิกคือตัวนี้คือจํานวนที่เราเบิกถูกต้องไหมฮะเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อหักสต็อกหักสต็อกนะครับฉะนั้นผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเพื่อไปอัปเดตที่เมเตอร์ครับฉะนั้นผมก็จะเขียน SQL ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเอา SQL ตัวไหนฮะ SQL 2แล้วกัน SQL 2อัปเดต meter set อัปเดตที่ total ที่ met total นะฮะเท่ากับอันนี้เอาไว้ก่อนนะ
where WSERE where ที่ get id เท่ากับอันนี้เหมือนเดิมใช้ตัวเดิมก็อย่าลืมปิดเซมิโคลอนตรงนี้นะฮะให้ซูมเอาให้เห็นก่อนนี่เนาะส่วนตัวนี้ขอเป็น SQL 3ตัวนี้ต้องเป๊ะนะครับไม่เป๊ะไม่ได้นี่3หรือ F3และอันนี้ก็จะมีเลส2 SQL 2นะ SQL 1 SQL 2อันนี้คือไปดึงข้อมูลจากสต็อกเดิมว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่เมื่อเราได้สต็อกมาแล้วเมื่อเราได้สต็อกมาแล้วนะครับเราก็มาสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่โดยเราจะตั้งค่าคงเหลือtotal dip ก็แล้วกันอ่ะผมใช้คำว่า total dip total dip เนี่ยมันจะเท่ากับเอา total ที่มันมีอยู่ในสต็อกมาลบกับเอา total ที่อยู่ในสต็อกนะฮะมาลบกับจำนวนที่เราเบิกก็คือ draw numเก็บไว้ตรงนี้แล้วเราก็เอาค่าเนี่ยไปอัปเดตมันก็จะได้สต็อกคงเหลือโอเคไหมฮะไปหักสต็อกอันนี้ก็ insert ปกติไม่มีอะไรทีนี้ผมจะรันให้เราดูนะครับตรงนี้อาจจะดูดีๆนะฮะตรงนี้ดูตรงนี้นะทีนี้อันนี้มีทั้งหมด50ถูกต้องไหมฮะผมจะเบิกมันจะต้องหักตามที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ผมเบิกไปสัก10ก็แล้วกันในสต็อกมี50นะฮะผมเบิกไป10แสดงว่าในสต็อกจะต้องเหลือ40ผมก็ส่งเบิกปึ๊บเห็นไหมครับมันเด้งมาหน้านี้ในสต็อกเหลืออยู่40เพราะผมเบิกไปแล้วถูกต้องไหมฮะในสต็อกเหลืออยู่40อันนี้คือถูกต้องอ่ะผมเบิกอีกผมเบิกไปอีก5มันจะต้องเหลือ35เหลือ35ถูกต้องนะฮะทีนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยการเบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเบิกได้แน่ๆแล้วทีนี้ไปดูเทเบิลของเราที่เราเก็บข้อมูลว่าข้อมูลมาลงถูกต้องไหมอันนี้ออโต้อินครีเมนต์วันที่เบิกวันที่23จำนวนครั้งแรกที่ผมเบิก10ครั้ง2 5ถูกต้องรหัสวัสดุ11ไปดูว่ารหัสวัสดุถูกต้องไหมที่เป็นปากกาเมื่อตะเกียผมคลิกตรงนี้นะฮะเมเตอร์ปากกาหมึกเจลรหัส1เนี่ยฮะถูกต้องนะครับ user ถูกต้องไหมไปที่ user เมื่อกี้มันขึ้นเป็น user 2ถูกต้องไหมฮะคนที่เบิกคือ user 2ก็คือคนนี้นี่นายทดสอบถูกต้องคนที่2นะครับ user เนี่ยถูกต้องอันนี้ก็เป็น0ไว้ก่อนนี่เป็นแล้ว status ก็เป็น0นะฮะอันนี้คือเบิกถูกต้องนะครับเบิกถูกต้องแล้วทีนี้หน้าเบิกเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องมาดูประวัติการเบิกนะครับนะครับต้องมาดูประวัติการเบิกต่อนะฮะเดี๋ยวเราเขียนประวัติการเบิกต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอเบรกไว้แป๊บหนึ่งนะครับฉะนั้นคลิปตัวนี้ก็ยังบันทึกต่อนะครับยังบันทึกต่อนะครับเดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับมาไม่เกิน5นาทีนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อขออภัยนิดนึงเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับฉะนั้นตัวต่อมาที่เราจะทำคืออะไรครับตัวต่อมาก็คือเราจะไปทำหน้านี้ประวัติการเบิกถูกต้องไหมฮะเราจะต้องไปดูที่ประวัติการเบิกนะครับหน้าประวัติการเบิกนี้ผมก็ขอเอาหน้านี้เป็นต้นฉบับนะฮะหน้าโชว์ดรอนี่แหละเป็นต้นฉบับนะฮะเซฟแอดก็แก้ไขเป็น his draw ก็แล้วกัน his underscore draw หน้าโชว์ดรอนะฮะเป็นต้นฉบับนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จก็ไปตรงนี้ฮะ his draw ใช่ไหมเมื่อกี้เราแก้ไขไปแล้วเราเซฟไปแล้วตัวนี้ไปของวันนี้นะฮะเห็นไหมของวันนี้3เพจแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น his draw เอา underscore ออกโอเค his draw save นะครับเอา his draw นี้ไปใช้ที่ left menuก็ไปในส่วนของ user นะครับตัวนี้ประวัติการเบิกก็จะเป็น index.php เครื่องหมายคำถาม node เท่ากับ misdoor นะฮะเป็นประวัติการเบิกก็กด control s save นะครับ refresh ที่ประวัติการเบิกอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแก้ไขข้อความตรงนี้หน่อยก็จะเป็นประวัติการเบิกตรงนี้ประวัติการเบิกนะครับตั้งชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ประวัติการเบิกวัสดุแก้ไขตรงนี้ประวัติการเบิกสะดวกโอเคเราจะเก็บข้อมูลการเบิกอะไรบ้างรูปภาพชื่อรายละเอียดเราลบออกไปก็ได้ครับรูปภาพชื่อวัสดุจำนวนเบิกแก้ครั้งนี้ใหม่ผู้เบิกผู้อนุมัติสถานะผู้เบิกแลดวันเบิกนะครับนี่ผมใส่ผู้เบิกวันเบิกผู้อนุมัติวันอนุมัติวันอนุมัตินี่เราใส่แลดให้ก็ได้นะฮะมันก็คือเก็บข้อมูลทั้ง2ตัวผู้เบิกวันเบิกอันนี้คือรูปภาพชื่อวัสดุจำนวนเบิกผู้เบิกวันเบิกผู้อนุมัติวันอนุมัติแล้วก็สถานะนะครับโอเคตัวนี้เรียบร้อยเซฟแล้วลองรันดูประวัติการเบิกก็จะมีตามนี้จำนวนก็จะลดลงมาหน่อยจำนวนตัวนี้ใส่สัก10ก็แล้วกัน10ผู้เบิกอันนี้ใส่ยี่เท่าไหร่ครับ20 60 70 80 90อันนี้15เลย100พอดีโอเครีเฟรชใหม่โอเคตามนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้มันจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตามนี้ก็มีรูปภาพชื่อจำนวนเบิกผู้เบิกผู้อนุมัติแล้วก็สถานะนะครับชื่อวัสดุตัวนี้อาจจะใส่สัก
15ก็ได้นี่ใส่สักเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะฮะ20ใช่ไหมอันนี้ใส่15อันนี้ใส่15ก็ได้รูปภาพสัก10ก็ได้อันนี้สัก20เหมือนเดิมก็ได้อันนี้ปรับให้มันครบ100นะฮะเราแล้วแต่เรานะครับจัดสัดส่วนได้เลยนะฮะทีนี้เราทำตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ฮะสำคัญมากตัว SQL เนี่ยตัว SQL นี้สำคัญมากๆเรามาเริ่มตรงนี้เราจะต้องไปดึงตารางใหม่ตารางที่เราจะใช้มันคือตารางที่ชื่อว่า meter draw คืออันนี้ฮะ meter draw นี่ผมลบใหม่เลยอันนี้คือ meter drawนี่ใส่ดอกจันไว้ก่อนนะฮะไว้ก่อนเราจะต้องทำการจอยข้อมูลนะครับอันนี้ผมลบออกไปก่อนลบไปก่อนให้เราเห็นตารางแรกที่ผมจะจอยไปที่ผมจะใช้นะฮะคือตารางที่ชื่อว่าเมเตอร์ต้องไหมฮะเพราะผมต้องจอยไปหาวัสดุอันที่สองผมต้องจอยไปหาชื่อของคนเบิกผมต้องจอยไปหาชื่อของคนรับของคนอนุมัตินะชื่อของคนอนุมัตินะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็นDR 1หมายความว่ายังไงหมายความว่าเมเตอร์ตัวนี้เมเตอร์ดรอตัวนี้นะครับเมเตอร์ดรอตัวนี้เนี่ยมันก็คือ DR 1โอเคไหมฮะเมเตอร์ดรอตัวนี้คือ DR 1เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันบันทึกอยู่ใช่ไหมฮะบันทึกอยู่เนาะไอ้เมเตอร์ดรอตัวนี้ผมตั้งชื่อให้มันเป็น DR 1นะครับตัวเมเตอร์ตัวนี้ผมตั้งเป็นM 1 MT 1แล้วผมต้องจอยไปหาข้อมูลของผู้ใช้มันตั้งชื่อเป็น Member กับ Member ต้องจอง2ครั้งนะฮะอันนี้เป็น M 1กับ M 2โอเคถามว่าทำไมต้องจอยฮะเราต้องไปดูตารางนะครับไปดูตารางนี่ฮะมันมี FK เห็นไหมนี่คือเวลาเราใช้งานความสำคัญมันเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ PK ไม่มีปัญหาแต่ FK มี3ตัวฮะเห็นไหม draw made ID draw user ID draw แล้วก็ draw user ID app FK มี3ตัวตัวนี้จอยไปหา table ที่ชื่อว่า meter ตัวนี้จอยไปหา table ที่ชื่อว่า memberอันนี้ก็จอยไปหาเทเบิลที่ชื่อว่า Member แต่ไปที่เดียวกันเห็นไหมฮะมันจำเป็นจะต้องทำแบบนี้ไม่งั้นมันจะสับสนนะฮะมันจะสับสนว่าไปตัวไหนกันแน่ Key FK สำคัญลักษณะนี้นี่ฮะมันจำเป็นจะต้องทำ Left Join เห็นไหมฮะให้เห็นความสำคัญนะครับทีนี้จากตารางนี้ถูกต้องไหมผมก็ใส่เลย DR 1ดอทสตาร์คอมม่า MT1 ดอทสตาร์คอมม่าก็เอาให้ครบอ่ะนะฮะก็อะไรครับ M1 ดอทสตาร์แล้วก็ M2 ดอทสตาร์DR1 คืออันนี้คือตารางนี้ MT1 คืออันนี้ M1 คือตาราง Member ตัวแรก M2 คือตาราง Member อันที่2อันนี้คือตารางเดียวกันนะฮะแต่อันนี้แยกให้มันต่างกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับทีนี้เวลาจอยเราต้องจอยจากตารางนี้ไปต้องจอยไปที่ meter. อะไรก็ไปดูที่ฟิลนะฮะฟ
ฟิลตัวนี้ฟิลที่เป็นตัวนี้ก็คือจาก draw made id draw made id ถูกต้องไหมฮะตาม table นี้ก็ได้นะฮะ draw underscore made id เป็น fk จากตาราง meter draw ไปตรงนี้เท่ากับ mt1 dot made idmade id ตัวนี้คืออะไรครับคือ primary key ถูกต้องไหมดูที่ไหนดูที่ตาราง meter ตาราง meter อยู่ไหนนี่ฮะอันนี้คือ primary key joy fk ไปหา pk โอเคนะฮะอันนี้สุดเรียบร้อยตัวต่อมาเราจอยจากตาราง dr1 dot อะไรก็ไปดูนี่ฮะDraw underscore user id underscore draw ตัวแรกก็ไปหาที่ m1 dot mem underscore id ไปหา pk อันนี้ก็จะง่ายเลยฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะ draw dr1 dot fill ไหนที่เราจะจอยไปก็ไปดูตัวนี้ draw underscore user id underscore app อันนี้นี่จะใช้เวลาหน่อยนะฮะเท่ากับเหมือนเดิมฮะแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ m2 ต้องเปลี่ยนเป็น m2 นี่ where w s e r e wheremันจะต้องเห็นข้อมูลเฉพาะของตัวเองเท่านั้นถูกต้องไหมฮะจะต้องเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้นก็จะเป็น draw user id อันนี้dr1 dot draw user id เท่ากับอะไรครับไปดูที่ left menu ตัวนี้มันจะเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเองที่ตัวเองทำที่ left menu นะฮะคนที่ล็อกอินเข้ามาทีนี้ที่เหลือก็ต้องแก้แล้วครับทีนี้ประมวลผลเสร็จก็อันนี้while loop เหมือนเดิมทีนี้เราก็ต้องไปดูตามตารางนี้เลยฮะตารางนี้ไล่เลยทีนี้เอาตารางมีตัวรอนะฮะ8 5 ดีมาให้หมดคอปปี้มาเลยที่ตาราง meter draw นะครับอีกอันหนึ่งยังไม่ครบนะฮะเซตับโอเคอันนี้คือตารางนี้ทีนี้ตารางที่เราจอยไปเมื่อกี้มีตารางชื่อผลิตภัณฑ์ใช่ไหมก็คือตรงนี้ meter name แล้วก็ชื่อคนเมื่อกี้ที่ตาราง member คืออันนี้ min name ที่เราจะต้องเอาไปใช้แน่นอนโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจอยมานะครับฉะนั้น min name เนี่ยมันต้องมี2อันถูกต้องไหมmeter name เนี่ย mem name มันจะต้องมี2อันแน่นอนคือ name ตัวแรกคือ name name 1แล้วกันอันที่2ก็คือเป็น name 2ตัวนี้คืออะไรครับอันนี้คือ name คนที่เบิกกันแล้วกันผมใช้ name draw กันแล้วกัน name 1 draw dr a w นี่ก็เป็น name 2 app ก็คือ app poop
ก็ได้มันจะไม่ยาวนะฮะทีนี้มันใช้แบบนี้ใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะมันใช้ไม่ได้เราจะไปดึงชื่อมาแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะตัวนี้สำคัญมากมันไม่งั้นมันจะมาสลับกันมันจะไม่ตรงสักครั้งฉะนั้นเราจะดึงมาเนี้ยเราจะต้องไปตรงนี้ฮะ m 1เนี่ยแทนที่เราจะใส่ดอทสตาร์เราไปเอาแค่ชื่อมาแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อฟิลแอด n a m e m 1เปลี่ยนชื่อนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปเอาชื่อเนมใส่แล้วก็มาแอดเปลี่ยนชื่อเป็นเนม2นี้ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเนม1นี่ก็จะเป็นเนม2อย่างนี้ได้ห้ามซ้ำนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยอันนี้ต้องฝึกนะฮะต้องฝึกถ้าเราเก่งตรงนี้ทำอะไรก็ได้หมดเลยเกี่ยวกับดาต้าเบสนะครับนี่ก็จะยุ่งยากหน่อยทีนี้เราก็มาไล่นะครับอันนี้ SQL น่าจะเรียบร้อยนะครับเราก็มาไล่รูปภาพตรงนี้มีไหมรูปภาพไม่มีถูกต้องไหมฮะถ้าเรารันเนี่ยมันน่าจะไม่ขึ้นนะฮะรูปภาพชื่อวัสดุจำนวนที่เบิกฉะนั้นเราก็ต้องไปเอารูปภาพมาด้วยถูกต้องไหมฮะในตารางไหนครับในตารางเมเตอร์ตัวนี้นี่เอามาด้วยเอารูปภาพเอาชื่อมาคือเอารูปภาพมาเราจะได้เรียกใช้นะฮะนี่เรียกใช้ได้รูปภาพอันที่สองคือชื่อใช่ไหมชื่อวัสดุจำนวนที่เบิกชื่อวัสดุจำนวนที่เบิกก็คือตัวนี้ draw num จำนวนที่เบิก draw num มีอะไรครับผู้เบิกผู้อนุมัติสถานะผู้เบิกก็คือคนนี้ name draw 1ผู้เบิกแล้วก็อันที่2ผู้อนุมัติวันที่เบิกก็คือนี้ draw dateใส่ตรงนี้เลยนะฮะเพราะมันจะคู่กันอยู่ยาตรงนี้หน่อยยานี่วันที่เบิกวันที่เบิกนะฮะอันนี้เหมือนเดิมยาจะมีวันที่อนุมัติถูกต้องไหมครับนั้นวันที่อนุมัติของเขามันคืออันนี้คือที่ชื่อว่า draw เนี่ยฮะ draw date app เนี่ยนี่นี่คืออะไรสถานะถูกต้องไหมฮะสถานะตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่ละเพราะตรงนี้มันจะเป็นสถานะตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสสเตตัสก็คือ draw status ตัวนี้เซฟแล้วก็ลองรันดูฮะปึ๊บดูได้มันจะขึ้นไหมนี่ก็จะขึ้นแล้วรูปภาพชื่อวัสดุนะจำนวนที่เบิกก็10ผู้เบิกก็นายทดสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานนายทดสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานผู้อนุมัติยังไม่มีนะฮะเพราะยังไม่มีการอนุมัตินะครับยังไม่มีการอนุมัตินะครับฉะนั้นตัวนี้เราก็จะมาเขียนเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยว่าวันที่เบิกเราใส่วงเล็บตรงนี้ก็ได้เนาะให้มันดูสวยสวยงามก็ได้ตรงดอหนึ่งนี่พอแล้ว
อันนี้คือผู้เบิกกับวันที่เบิกน่าจะได้แล้วผู้เบิกกับวันที่เบิกนะฮะนี่คือวันที่เบิกกับวันนี้เห็นไหมฮะทีนี้ผู้อนุมัติมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันจอยแล้วมันไม่เจอถูกต้องไหมมันจอยแล้วมันไม่เจอนะครับเราก็มาเขียนตรงนี้ได้ว่าเขียนยี่ตรงนี้นะแทรกเข้าไปเลย SP นี่เราจะดักค่าเดี๋ยวไปเขียนสเตตัสดีจะดีกว่าเราไปเขียนสเตตัสตัวนี้เพราะว่าสเตตัสเป็น0อยู่เอาสเตตัสมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ถ้าสเตตัสตัวนี้เท่ากับ0ให้ผมเปลี่ยนเป็นสเตตัสเนมก็แล้วกันสเตตัสเนมครับรอจากดาต้าดิกนะฮะรอรับวัสดุดูจากตัวนี้รอรับวัสดุกับรับวัสดุแล้วอันนี้ผมใส่เป็นสีแดงก็แล้วกัน font font color color กับ trigger code red แล้วก็ slash font slash font เห็นไหมฮะรอรับวัสดุ elsel ถ้าไม่ใช่บอกว่านี่เป็นสีเขียวก็แล้วกัน G R E E N รับวัสดุแล้วเราก็เอาตัว status name เนี่ยมาใส่ตรง status ตัวนี้เพื่อให้เขาเห็นสถานะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้ว่าถ้า status เท่ากับ0ถ้าสเตตัสเท่ากับ0ใน echo เราให้ echo ตัวนี้ echo ว่ารออนุมัติให้โค้ดคำว่ารออนุมัตินะฮะเอลเอลเอสเอลถ้าไม่ใช่ก็ปิดการเปิดแล้วก็มาปิดตรงนี้เราจะใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะนี่ก็ใส่วงเล็บไปอนุมัติอนุมัติเซฟแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเซฟแล้วใช่ไหมเซฟแล้วลองรันดูฮะมันจะขึ้นยังไงสเตตัสดูนะฮะนี่มันจะบอกว่ารออนุมัติผู้อนุมัติรออนุมัติสถานะรอรับวัสดุขึ้นแบบนี้ประวัติน ะครับแล้วเราก็ตรงนี้ให้ใส่แวร์เข้าไปหน่อยนะฮะมันจะได้สวยงาม and a n d and ที่ status and ที่ dr1.status
ไม่ใช่ order by BR 1อันนี้ขอเรียงจากน้อยไปหามาก A S 4โอเคน้อยไปหามากนะฮะนั่นก็หมายความว่าอันไหนที่ยังไม่อนุมัติมันจะขึ้นด้านบนอันไหนที่อนุมัติแล้วมันจะไล่ลงไปข้างล่างถูกต้องนะฮะรูปภาพเป็นข้อมูลการเบิกของเราสมมติว่าผมเบิกอีกเบิกสัก2อีกสัก3แท่งก็จะเหลือ32 2เบิกปึ๊บมันกลับมาหน้านี้เนาะมันกลับมาหน้านี้เดี๋ยวเราไปแก้ไขนิดนึงหน้าเบิกเมื่อกี้ draw mate เราให้มันไปที่ไหนครับเราจะให้มันเด้งไปที่ his mateแก้ไขตรงนี้หน่อยตรงนี้นะฮะ his หน้า draw mate นะฮะให้ไปที่ his mate ใหม่นะฮะเบิกใหม่อันนี้เหลือ3 2เลยเนาะอันนี้ผมเบิกกระถางต้นไม้อีกนิดนึงเบิกกระถางต้นไม้สัก7ก็แล้วกันฮะ7เอา6ดีกว่าครึ่งนึงนะจะได้เห็นง่ายๆ6มันก็จะเหลือ6ถูกต้องมั้ยฮะเนี่ยมันจะมาหน้ามันจะมาหน้านี้เลยเห็นมั้ยฮะมันจะมาหน้านี้เลยเมื่อกี้ผมเบิกมา6ฉะนั้นในสต็อกก็จะเหลือ6นี่คือถูกต้องนะครับถูกต้องหน้านี้แทบจะเสร็จแล้วครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับแดชบอร์ดเหลือแค่แดชบอร์ดถูกต้องไหมเบิกทำงานได้แล้วมีรายการได้เห็นแล้วก็เบิกได้ประวัติประวัติก็ตอนนี้รออนุมัติรอรับวัสดุนะครับเราเป็นคนเบิกออกจากระบบครับทีนี้เราเข้าไปในฐานะแอดมินโอเคจากสไลด์ที่เราทำเนี่ยการข้อ12การเขียนโค้ดเบิกวัสดุและขอเบิกข้อ12เสร็จแล้วนะครับข้อ14การเขียนโค้ดประวัติการเบิกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราต้องไปเขียนรับในส่วนของผู้ดูแลระบบฉะนั้นต้องล็อกอินเข้าในฐานะผู้ดูแลระบบนะครับมาแบบนี้จัดการข้อมูลผู้ใช้งานเรียบร้อยใช่ไหมฮะหน้าแดชบอร์ดแล้วก็คลิกได้ก็เหลือยังไม่ได้ทำมันเหมือนกันเพราะมันคือหน้าเดียวกันจัดการข้อมูลวัสดุอันนี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมฮะอันนี้สต็อกมันจะเหมือนกันเห็นไหมครับนี่อันนี้ศูนย์ถูกต้องไหมรายงานวัสดุคงเหลือนี่อันนี้ก็จะต้องขึ้นแบบนี้อยู่แล้วเพราะมันต่ำกว่า10สอดคล้องกันไปหมดทีนี้หน้าเบิกครับหน้าเบิกจัดการการเบิก minute draw เราอาจจะตั้งชื่อเป็น minute draw เราจะเอาหน้าไหนมาเป็นต้นฉบับผมเอาหน้า his draw มาเป็นต้นฉบับ his underscore drawแล้วก็เป็น minutes m i n a t e minutes draw save นะครับเพิ่มตรงนี้ทีนี้อันนี้ก็เป็น minutes เอาอันนี้ออกไปเลย minutes draw วันนี้เราทำ4หน้าเลยนะฮะเนี่ยฮะไปดูคลิปให้ดีๆนะฮะ4เพจดูชื่อจากตรงนี้นะฮะห้ามพลาดเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเช็คดีๆเซฟทีนี้ผมก็เอาหน้านี้ไปใช้ manage door ตัวนี้ไปที่ left menu ไปในส่วนด้านล่างในส่วนของ user ในส่วนของ admin เนาะผมพูดผิด admin ก็คือจัดการข้อมูลการเบิกก็จะเป็นนี้ index.php เครื่องหมายคำถาม nodeเท่ากับ minutes door ตรงนี้โอเคเนาะ save ก็ลองรันดู refresh ก่อนนะครับ control ค้างแล้วก็กด refresh จัดการวัสดุการเบิกนี่มันไม่ขึ้นถูกต้องไหมมันไม่ขึ้นจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุเดี๋ยวเราไปแก้ไขนิดนึงไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุโอเคอันนี้ก็คงเดิมสิ่งที่ไม่คงเดิมคือตรงนี้ฮะนี่อันนี้ตรงนี้เนาะลบตัวนี้ออกครับ
ลบแวร์ตัวแรกออกเพราะอะไรนี่มันดึงเฉพาะคนคนนั้นแต่แอดมินจำเป็นต้องเห็นทุกๆคนแวร์ออกนี่ให้เหลือแค่ order by นะครับลองเซฟปุ๊บมันจะเห็นมา3รายการปุ๊บนี่4 5เนาะ4เมื่อกี้ที่ผมทำจัดการข้อมูลการเบิกรอรับวัสดุสมมุติว่ามีคนอื่นยูเซอร์คนอื่นล็อกอินเข้ามาด้วยผมดูก่อนมียูเซอร์คนไหนบ้างมี11กับ22เดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าในฐานะ11กับ22ดูผมล็อกอินเข้ายูเซอร์เดี๋ยวให้เราเห็นนะอันนี้คือสิทธิ์มันใช้งานยังไงยูเซอร์ผมไปที่ประวัติการเบิกเนี่ยผมทำไว้ตั้ง4อันถูกต้องไหมฮะทีนี้ผมเข้าในฐานะอีกคนคนหนึ่งที่เป็นยูเซอร์อีกคนคนหนึ่งถ้าเขา11ไปประวัติการเบิกเขาจะยังไม่มีนะครับเพราะคนนี้ยังไม่เคยทำอะไรก็ไปเบิกผมไปเบิกตัวนี้2อันก็แล้วกัน2ชิ้นส่งเบิกมันก็จะเด้งมาหน้านี้อันนี้คือประวัติผมนะไปเบิกอีกไปเบิกอันนี้เอาอันเดียวพออันนี้ก็จะเหลือ5นี่เหลือ30ประวัติการเบิกผมเห็นไหมในฐานะยูเซอร์จะเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเองผมออกไปเข้าอีกคนคนหนึ่ง22อันนี้อีกยูเซอร์อีกคนหนึ่งนะครับประวัติการเบิกเขายังไม่เคยเบิกคนนี้ยังไม่เคยเบิกผมไปเบิกหน่อยผมไปเบิกตัวนี้สัก10ก็แล้วกันสัก10โอเคเนี่ยฮะ10ก็จะมีแค่นี้นะเขาเบิกแค่10นี่ก็เหลือ20กับเหลือ5โอเคทีนี้ออกจากระบบอันนี้ยูเซอร์ใช้งานได้แล้วนะครับไปที่แอดมินแอดมินก็จะเห็นกี่รายการเนี่ย7เลยมั้งไปที่จัดการข้อมูลการเบิกนี่ก็จะเห็นมีใครบ้างนายทดสอบอันนี้นายทดสอบนายสอบแล้วก็มีใครฮะนายสราวุธสุขพิลาบนายสราวุธสุขพิลาบตามนี้นะฮะ1กับ2เมื่อกี้แล้วก็นางสาวสุทธิดามนทิราชนี่ก็เบิกไป10เห็นไหมฮะมันก็จะบอกว่าใครขอเบิกผู้เบิกวันที่ทำรายการเนี่ยวันไหนเบิกอะไรจำนวนเท่าไหร่สถานะของผู้อนุมัติตอนนี้คือยังไม่อนุมัติสถานะก็จะเห็นว่ารอรับวัสดุทีนี้แอดมินจะต้องทำอะไรครับสมมติว่าเห็นข้อมูลแล้วเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนประมาณสักเที่ยงเขาจะมาเอาเราก็เตรียมของไว้ให้พอเตรียมของมาแล้วแน่นอนฮะเมื่อเขาเอาของไปเราต้องกดอะไรครับอนุมัติถูกต้องไหมนะฮะฉะนั้นเราจะต้องมาเขียนเพิ่มเติมตรงนี้ตรงสเตตัสนะครับเราก็มาเขียนตรงสเตตัสตรงนี้แหละถ้า draw status เท่ากับ0แล้วเราเขียนตรงนี้กาปิดตรงนี้ค่า draw status เท่ากับ0เราจะให้ขึ้นอะไรครับเราจะให้ขึ้นปุ่มอนุมัติ input put ใช้เป็น button เอ็นตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ valueอนุมัติเอฟดูนะฮะปุ่มจะขึ้นปุ๊บเลยเห็นไหมฮะนี่ปุ่มจะขึ้นแล้วแต่ยังคลิกไม่ได้เนาะยังไม่ทำงานนะครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องใส่นะเราจะส่งแบบ get เนาะใส่ a เข้าไปเอา a ตัวนี้ครอบปุ่มนะฮะเอา a ตัวนี้ครอบปุ่มเลยเราลิงก์ไปไหนก็หน้าของมันเองหน้านี้ก็คือ index .php สมัยคำถาม node ปรับหน้าอะไรครับ net raw and อะไรหน้านี้คือหน้าอนุมัติฉะนั้นเดี๋ยวไปยืมหน้า draw หน้า show draw ก็ได้ฮะ show draw เอาปุ่มตัวนี้มาฮะเอาตัวนี้มาเลยเอาลิงก์ตัวนี้มาได้เลยมาปรับแก้5 minute มาปรับแก้นะครับเดี๋ยวนี่ก็จะเป็น minute draw อันนี้แก้ไขนะฮะเป็น DID ก็ได้ DID ตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวนี้นะฮะเราจะต้องใช้ตัวที่เป็น draw ID นะฮะ draw ID คุณต้องการอนุมัติรายการนี้ใช่ไหมเราก็เอาปุ่มตัวนี้ฮะปุ่มนี้มาใส่แทนคำว่าเบอร์นี่ลบไปได้เลยโอเคประมาณนี้เซฟปึ๊บนะฮะเห็นไหมฮะขึ้นแล้วปึ๊บถูกต้องนะฮะถูกต้องนะฮะถูกต้องนะครับตอนนี้เราทำปุ่มแล้วนี่เลย DID เมื่อกี้หน้าตรงนี้มันคือการอะไรครับการเปลี่ยนแปลงสถานะฉะนั้นผมไปที่หน้าโชว์เมมโชว์เมดก็ได้เราจะต้องใช้ตัวนี้ครับ copy ชุดนี้มาหน้าโชว์เมมนะฮะโชว์เมดนะครับแล้วผมก็ไปที่ด้านบนอันนี้จำไว้นะฮะเป็น DID นะครับขึ้นไปข้างบนเลยถ้า iset get ตัวแปรที่เราส่งมาเมื่อกี้คือ DID ครับมี DID นี่ก็จะเป็นอัปเดตmeter set set นะครับ enter ลงมาอัปเดตอะไรบ้าง1เราจะอัปเดตค่าที่มันยังว่างอยู่ในหน้าไหนฮะเมื่อกี้ในหน้านี้เนาะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องอัปเดต1คือคนอนุมัติ2คือวันที่อนุมัติคนอนุมัตินี่คือที่เราจะอัปเดตนะฮะเท่ากับอันที่2คือวันที่อนุมัติเท่ากับคอมม่าอันที่3สเตตัสเท่ากับต้องใส่เป็นหนึ่งอันนี้เราสามารถต่อสตริงได้นะฮะหรือไม่ต่อก็ได้ก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่แวร์เข้าไปเลยอย่างนี้ยูเซอร์ตัวนี้เอามาจากไหนเอามาจากเลฟเมนูส่วนบนนะฮะ
ตรงนี้เลยเหมือนเดิมใครล็อกอินเข้าไปคนทำรายการมันก็จะรู้ของมันเองวันที่เอามาจากไหนวันที่ต้องเขียนเอานะฮะใส่เป็น today ก็แล้ว day day เท่ากับ date ฟังก์ชันนี้ by md today ตัวนี้ใส่นี่อันที่2ครับแรกอัปเดตเมเตอร์เมเตอร์นี่ผิดนะฮะต้องไปที่อะไรครับเมเตอร์ draw draw ตัวนี้ draw ตัวนี้เท่ากับ user ที่ทำรายการอันนี้ draw วันที่เขาทำรายการแล้วก็เปลี่ยนสเตตัสเป็น1 where ที่ did เมื่อทำเสร็จแล้วไปที่ไหนทำเสร็จแล้วก็ไปหน้าเดิมก็คือหน้าminute นั่นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกก็อยู่ที่หน้านี้แหละให้เผื่อจะทำรายการต่อทีนี้เรามาดูครับเรียบร้อยแล้วปึ๊บทีนี้ผมจะอนุมัติคนนี้นะฮะนายสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานปากกาหมึกเจล10ผมคลิกตรงนี้นะคลิกปึ๊บคุณต้องการอนุมัติรายการนี้ใช่ไหมกดโอเคอนุมัติยังครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าข้อมูลมันไปไหมมันไม่ไปนะครับมันไม่ไปทีนี้เราอยากจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ไปเพราะอะไรตรงนี้มันจะต้องดูดีๆดูสเต็ปแรกอันนี้ถูกใช่ไหม index.php ก็เป็นคำถามโนดminute draw and did เท่ากับคุณต้องการใช่ไหม value ปุ่มไปเรียบร้อยแล้วลองเทสใหม่อันนี้เราผม refresh ก่อนนะฮะเผื่อมันมายังไม่มานะครับปึ๊บ refresh นี่คลิก did 1ไม่อนุมัติให้นะครับนะครับไม่อนุมัตินะครับมันต้องมีจุดไหนแน่นอนที่ผิดไปดูตรงนี้ถูกต้องแล้วขึ้นข้างบนผิดแน่นอนตัวไหนผิดแน่นอนนี่ฮะตรงนี้ผิดตรงแวร์มันผิดครับมันไม่ใช่ made id มันคือ draw id มันผิดที่มันก็ไม่อัปเดตนะฮะ draw idนี่แวร์ที่ draw id ทีนี้ได้แน่นอนชัวร์ refresh ก่อนเอา10นะฮะดูตรงนี้นะดูตรงรออนุมัตินะกับตรงนี้นะมันจะต้องเปลี่ยนนะครับและปุ่มก็จะหายไปอนุมัติปุ๊บอึ้งมันหายไปแล้วนะฮะมันมาอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าคนผู้เบิกวันที่เบิกคืออะไรแล้วก็ผู้อนุมัติคือนายรุ่งเรืองมุสิรินะครับแล้วก็บอกว่ารับวัสดุแล้วผมอนุมัติอีกอนุมัติตัวนี้ก็แล้วกันผมอนุมัติแล้วก็อนุมัติตัวกระถางต้นไม้ด้วย อนุมัติแค่นี้นะฮะแล้วก็อนุมัติของคุณสลาวุฒิด้วยผมอนุมัตินะฮะคือมาเอาของแล้วฉะนั้นคนที่ยังรออนุมัติคือยังไม่มาเอาของมีอยู่3คน3รายการนี้อันนี้อนุมัติแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ฮะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะเห็นไหมฮะทำอะไรไม่ได้แล้วก็คือแค่เป็นข้อมูลไว้ในดาต้าเบสว่าคนที่เบิกไปวันที่นี้จำนวน10ชิ้นเราเป็นคนอนุมัติแอดมินคนนี้เป็นคนอนุมัติหรือถ้าเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งถ้ามีแอดมินมากกว่า1คนใครล็อกอินเข้าไปแล้วอนุมัติคนนั้นก็จะขึ้นชื่อของคนคนนั้นโอเคนะฮะก็จะเป็นคนนี้บอกว่าอันนี้เขารับไปแล้วรับไปวันที่เนี่ยวันที่เราอนุมัติเนี่ยรับไปวันที่23เดือน9 2021เนี่ยนะครับ2021เนี่ยเขาเอาไปแล้ว
ะครับเขาไปแล้วรับไปแล้วนะทีนี้ผมล็อกหน้านี้แทบจะเสร็จแล้วนะฮะหน้าอนุมัติตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วแค่อนุมัติทีนี้เราไปดูหน้าของยูเซอร์สิดูยูเซอร์คนแรกยูเซอร์ไปดูประวัติของเขาฮะมันจะขึ้นยังไงนี่ไงเราก็จะขึ้นไงอย่างนี้เลยก็เห็นเหมือนกันเห็นไหมฮะรับวัสดุแล้วแต่นี้ก็จะบอกว่ารอเห็นไหมครับสถานะก็จะเปลี่ยนลองเข้าไปดูอีกคนหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ11ป่ะคน11ใช่ไหมฮะที่มีอนุมัติไปแล้วนี่ฮะคนนี้ก็จะขึ้นของเขาเองรับไปแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วนะครับฉะนั้นในวันนี้เนื้อหาที่เราพูดกันนี่การเขียนโค้ดเบิกวัสดุขอเบิกผู้ใช้ทั่วไปเสร็จสิ้นการเขียนโค้ดจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุแสดงแล้วก็อนุมัติเบิกผู้ดูแลระบบนี่ก็ใช้งานได้แล้วรวมถึงมีสถานะอื่นที่ผมเล่นกับอีฟนะฮะให้เราเห็นว่าพวกเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราสามารถเขียนดักฆ่ามันได้นะครับการเขียนโค้ดดูประวัติของผู้ใช้งานก็เรียบร้อยนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราปฏิบัตินะครับทั้ง3ข้อ3ประเด็นเนี่ยเรียบร้อยฮะตามที่ได้ทำให้เราดูว่ามันทำงานได้ยังไงนะครับมันทำงานได้ยังไงฉะนั้นเมื่อเราดูคลิปนี้แล้วเราลองไปทำของเราดูซิว่าเราทำได้ไหมซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันสลับไปสลับมานะครับทั้งในส่วนของแอดมินทั้งในส่วนของยูเซอร์นะครับทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับมันทำงานร่วมกันนะตอนนี้นะมันทำงานร่วมกันอยู่นะฮะยูเซอร์ขอแอดมินก็จะเห็นแล้วก็อนุมัติได้อนุมัติเสร็จยูเซอร์ก็จะเห็นว่าอ๋ออนุมัติแล้วเราสินของก็มีประวัติของการเบิกของกันไปนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้สามารถเขียนได้มากกว่านี้อีกนะครับสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อันนี้เป็นเพียงแค่case study ที่เราสามารถเอามาใช้ให้เห็นกระบวนการในการทำงานเป็น flow ของระบบที่มันทำงานร่วมกันนะครับอันนี้คือผมทดสอบคนเดียวแต่ถ้าเอาไปใช้จริงมันมีหลายหน่วยงานเข้ามาใช้ก็จะเปรียบเหมือนกับตอนที่ผมมี user หลายคนที่เข้าไปเบิกแอดมินก็มีแค่คนเดียวหรือแอดมินจะมีมากกว่า1คนก็ได้ก็ใส่ user password เข้าไปนะถ้าแอดมิน A ก็อนุมัติก็จะเป็นชื่อนาย A ถ้าแอดมิน B อนุมัติก็จะเป็นชื่อของนาย B มันก็จะบอกได้ว่ายูเซอร์คนนี้มาเอากับแอดมินคนไหนมารับสินค้ากับแอดมินคนไหนนะครับคนไหนเป็นคนเบิกคนไหนเป็นคนอนุมัติมันก็จะบอกกันจะเกี่ยวพันกันนะครับแล้วก็มีการตัดสต็อกเห็นไหมฮะมีการลบมีการอัปเดตมีการตัดสต็อกนะเพิ่มสต็อกเราเพิ่มได้อยู่แล้วไปในส่วนของแอดมินก็จะเพิ่มได้ถ้ามีคนเบิกก็ตัดสต็อกได้นั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเอาไปใช้ไปเขียนเพิ่มเติมเอาไปใช้ในหน่วยงานได้เช่นบางหน่วยงานเขาจะมีเหมือนวัสดุกลางที่สามารถเบิกไปได้นะครับเบิกไปได้แบบวัสดุสิ้นเปลืองนะฮะก็คือไม่ต้องเอามาคืนแต่ถ้าเป็นระบบคืนคุณก็ต้องมีช่องสำหรับคืนด้วยก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้คือเนื้อหาที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับก็ให้เราลองไปทำดูนะครับให้เราลองไปทำดูว่าเราจะทำได้ไหมแต่โดยส่วนใหญ่จากที่ส่งงานมาก็ทำได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับก็ส่วนที่เหลือจากระบบที่เรายังไม่ได้ทำก็จะมีแค่ส่วนของแดชบอร์ดแค่นั้นเองนะฮะยูเซอร์เนี่ยก็เหลือแค่แดชบอร์ดถูกไหมฮะนี่ก็เหลือแค่แดชบอร์ดที่ยังไม่ได้ทำก็เดี๋ยวเรามาทำในวีคถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตรงนี้ให้ว่าเอาไปใช้ยังไงอาจจะเป็นเชิงสถิติก็ได้เช่นวัสดุในคลังของเรามีจำนวนอยู่กี่รายการอย่างเนี้ยคนที่ขอเบิกจำนวนกี่รายการอนุมัติไปแล้วกี่รายการนะครับนะฮะแล้วก็สมาชิกในระบบมีกี่คนอย่างเนี้ยก็เขียนได้หรือจะมาทำตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้เป็นกลมๆ4อันเนี้ยก็ประมวลผลให้เห็นว่าวัสดุมีทั้งหมดเท่าไหร่รายการที่ขอเบิกเท่าไหร่รายการอนุมัติไปแล้วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ลบออกก็จะสมบูรณ์แล้วก็ม
มาแก้ไขตรงนี้นิดหนึ่งฮะตัวนี้เราก็จะตัดออกนะเราก็จะลบออกให้เหลือแค่อันนี้มันใช้ได้อันนี้เราก็จะคงไว้ก็ได้เห็นไหมเราจะคงไว้ก็ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนี้หรือจะลบออกก็ได้นะครับเพราะอันไหนไม่เกี่ยวข้องก็จะลบออกแล้วก็ระบบตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้งานอย่างสมบูรณ์เลยนะครับอาจจะไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดณตอนนี้นะฮะมันสามารถไปพัฒนาในเงื่อนไขอื่นได้อีกเยอะนะครับแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของหน่วยงานนั้นๆเป็นยังไงขอเพียงแค่เรารู้วิธีการกระบวนการที่เราจะทำก็ถือว่าประสบความสำเร็จในรายวิชานี้แล้วตลอดระยะเวลาที่เราเรียนมา1เทอมถ้าเราเขียนได้อย่างที่ผมได้สอนหรือเอาไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยเยี่ยมแล้วครับทีนี้ใครจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่ประสบการณ์การฝึกหัดการฝึกฝนฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมันจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมานะครับมันจะเกิดอัลกอริทึมขึ้นมากับตัวเองซึ่งอัลกอริทึมเนี่ยต้องบอกก่อนแนวคิดมันสอนกันยากการที่เราจะคิดแล้วให้คนอื่นคิดเหมือนเรามันคิดไม่ได้นะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับลองไปทำดูนะฮะก็เอาใจช่วยนักศึกษาทุกคนนะครับเอาใจช่วยนะครับอีกไม่กี่ครั้งเราก็จะปิดภาคการศึกษานี้ไปแล้วแล้วก็เป็นภาคการศึกษาอื่นนะครับก็อยากให้ได้ประโยชน์จากรายวิชานี้เป็นรายวิชาหนึ่งที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับโอเคครับฉะนั้นวันนี้ก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับใครมีอะไรจะถามไหมครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขอเช็คชื่อนะครับคุณสลาวุฒิอยู่ไหมครับมาครับคนถัดไปฮะคุณสุทธิดาสุทธิดามาค่ะธนวัฒน์อาจารย์ธนวัฒน์ผมเช็คอยู่มาครับโอเคคุณอภิวัฒน์มาไหมครับพี่วัดยังอยู่นะฮะเห็นชื่ออยู่คุณนัฐกิจมาครับนัฐกิจอยู่นะครับเห็นแล้วคุณนรวิทย์มาครับมาเนาะบุติพัฒน์นี่เช็คแล้วคุณนภัสครับนางสาวนภัสนภัสอยู่นะครับน่าจะหลับอยู่คุณอนันต์สิทธิ์ครับอนันต์สิทธิ์อยู่ไหมครับไม่อยู่นะครับอนันต์สิทธิ์อยู่ไหมครับไม่อยู่เนาะโอเคคุณก้องพบมาครับเห็นแล้วคนถัดไปฮะนันทนายมาแล้วกิตตินันทนัทครับมาครับมาครับโอเคเห็นแล้วคุณณัฐนนท์มาครับคุณณัฐพลมาครับคุณสลาลันครับมาค่ะนะครับคุณนพรุตนพรุตอยู่ไหมครับนพรุตไม่อยู่นะครับคุณสลันมาครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็เช็คชื่ออาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์ลืมเช็คชื่อผมอะครับคุณระบุตรอะครับอ๋อผมเช็คไปตั้งแต่ต้นแล้วฮะคนที่ไหนผมเรียกข้ามคือเช็คไปตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาแรกๆนะครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่เริ่มสอนผมเช็คก่อนนะครับก็เนื้อหาประมาณนี้นะฮะก็ไปทำมานะครับไปลองดูคลิปวิดีโอแล้วก็ลองไปทำมานะครับรอบนี้มันเหมือนทำไปทำมาหลายหน้าเลยนะฮะสลับกันไปสลับกันมาอยู่นะครับก็ดูให้ละเอียดนะครับเพราะระบบของเราตอนนี้ถ้าดูนะจากวันนี้เนี่ย 90% เลยนะฮะนะเดี๋ยวปรับแต่งอีกนิดหน่อยก็เป็นระบบที่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่อาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วตามกระบวนการนะครับตลอดระยะเวลา1เทอมเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จโอเคครับถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เมื่อ Google ส่งคลิปมาให้ส่งคอนเทนต์ในเรื่องของคลิปตัวนี้มาให้ผมก็จะอัพขึ้น YouTube แล้วก็จะส่งลิงก์ให้เราเพื่อไปทำนะครับโอเคครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับ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 ครับ อาจารย์ครับขอสอบถามได้ไหมครับ